อีกหนึ่งคันครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกกุ้งครับที่เห็นอยู่หน้านี้ก็คือ DXR Pro นะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่รุ่นใหม่ของเดือนนี้เลยพฤษภานะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันบอกราคากันก่อนครับราคาอยู่กันที่ 3,200 บาทมีแค่ระยะเดียวนะครับคือระยะเมตร8นะครับเป็น DXR Pro ของโปกีอ่ะมาแกะดูกันเลยนี่เก้าอี้เข้าใหม่เราชอบมากเลยอ่ะ 2,000 เท่าไหร่นะ 2,600 บาทชิงหลิวนะสวยๆปรับได้สูงด้วยนั่งสบายมาดูพี่ไม้เขาแกะกันรับน้ำหนักได้เยอะไหมเนี่ย300โลเลยเหรอเออนั่งสบายอันนี้ขาตั้งเขาก็แถมให้เลยใช่ไหมมาชุดอย่างนี้เลยมีที่เสียบเรา2อันวางคันเออที่ใส่ถ้วยอาหารฝรั่งพูดกอกอาหารนี่ตลกละ อันนี้ใช่ไหมกอกอาหารเอออันนี้อ่ะเสียบคันเราคันเออมีเห็นที่ใส่ไฟฉายด้วยดิเราต้องใส่ตรงไหนอ่ะใส่ตรงนี้ใช่ไหมใส่ไฟฉายใส่ตรงช่องประมาณนี้อันนี้อ๋อใส่ตรงนี้ขยับเข้ามาอีกได้อ่ะมาดูกันครับโปกี DXR Pro นะตอนแรกเรานึกว่าโกโอ้โหเนื้อแบงค์สีม่วงเนื้อแบงค์เหมือนไททันเลยไม่เปรียบเทียบดีกว่าเอาโปกีก็โปกีนะครับสีอมม่วงดูตรงนี้ก่อนอมม่วงม่วงนะครับแล้วมาตรงนี้อ่ะมาที่ด้ามวาร์ปเขียนว่าโปกีนะฮะเดี๋ยวขอดูเนื้อแบงค์ด้านในเนื้อแบงค์ด้านในครับเป็นเคปล่าเลยนะเป็นกาไฟนะครับถักอย่างนั้นน่ะสวยมากเลยอ่ะชอบมากดูตูดครับตูดจีบด้ามเหลี่ยมนะฮะสีที่เห็นนะตอนนี้ในกล้องจะเป็นสีเทาเขาเรียกว่าเทาควันบุหรี่มันจะออกไปทางออกทองนิดแต่ส่วนมากจะเน้นออกเป็นเทานะสีสโมกสีควันนะสวยครับขยับมาดูนี่ครับดูเนื้อแบงค์สวยมากตรงนี้ก็เป็นระยะเมตร8เป็นลาย X-Cross นะครับเหนียวแน่นอนบอกเลยเป็นชิมโปรอ้าวใครมาเรียกอ่ะชิมโปรคือ DXR นะครับ DXR Pro ตัวนี้เมตร8เนื้อแบงค์เนื้อลายนี่คือแบบสวยจริงตัวนี้เดี๋ยวมาดูข้างกล่องกันนะว่านี่ครับเมตร8 4ท่อนปลายอยู่ที่ 0.5 โคนอยู่ที่ 5.3 ช่วงคันนี่นะครับนี่นะครับความยาวตรงเนี้ยจากตูดไปถึงปลาย52เซนนะครับนี่นะครับ52เซนน้ำหนัก40กรัมน้ำหนัก40กรัมนะเดี๋ยวเรามาดูปลายดูจุกมันจุกนี่เป็นอะไรอ่ะจุกพลาสติกทั่วไปนะก็มาตรฐานทั่วไปนะครับปลายแบริ่งครับ 0.5 ปลายแบริ่งนะครับปลายอยู่ที่ 0.5 มิลตัวนี้ผ้าตัวนี้แบริ่งก็คือลูกปืนนี่นะ 0.5 ครับนี่ตรงนี้ไซส์นี้ 0.5 มิลนะครับเลื่อนออกมาเลย4ท่อน1ท่อน2ท่อนท่อนนี้ก็จะเป็นเนื้อแบงค์นี้นี่นะเห็นชัดไหมเนื้อแบงค์นี้ครับจะว่าเกลียวหรอจะว่าพันเอ็กหรอเดี๋ยวลองขอสังเกตดูนะครับเกลียวครับแต่เกลียวรู้สึกละเอียดนะเกลียวละเอียดนะครับต่อมาท่อนนี้ก็จะเป็นเกลียวท่อน3ละท่อน3เสร็จปุ๊บก็จะเป็นท่อน
ท่อน4ก็คือท่อนนี่แหละครับท่อนด้ามจับนะครับหืออ่ะเดี๋ยวเรามาช่างดูกันเราจะมายืนฝั่งนี้เดี๋ยวนะค่อยๆยกนะจับแล้วครับยกละออนออนกดแล้วผมกดลงนี่นะนี่ดูลงถึงโคนเลยครับฝรั่งบอกลงถึงโคนเลยครับกดลงอีกโอ้โหโค้งไม่โค้งดูถ้าไซส์นี้ก็กุ้งประมาณ2ขีดแล้วนะกุ้งประมาณ2ขีดแล้วนะโค้งแบบหนักมากอันนี้ผมกดแรงมากนะลองเดี๋ยวลองสะบัดปลายดูนะสะบัดปลายดูสะบัดเบาๆแตะนี่แตะนี่ชี้แตะเรามายืนมุมนี้ดีกว่าเรามายืนมุมนี้กดปลายคันลงนิดนึงนี่ปลายนี่ถือว่าอ่อนนะครับอ่อนแล้วก็ถ้าว่าไปบอกว่าไงดี UL นะครับ UL นะครับอ่อนนะครับกดปลายคันลงอีกนิดนึงสะบัดดูมือสะบัดนะครับประมาณนี้นะ UL นะครับใครชอบอ่อนก็ลองมาเล่นดู DXR ถ้าแน่นขึ้นมาอีกนิดนึงก็ไป Back Panther นะครับนะตัวนี้ก็อ่อน DXR ก็เล่นสายชิวๆแต่ชอบแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงก็ไป Back Panther Pro นะครับคือเวทแต่ละซีรีส์ของโปรกีเนี่ยจะให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันถ้าเข้าร้านไปแล้วก็ได้สัมผัสคันลองดีกว่าลองไปจับดูลองไปทดสอบดูว่าความรู้สึกแต่ละคันแล้วเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนะกับคันตกกุ้งลองเข้าไปดูนะครับลองสัมผัสกันดูอันนี้ UL เนาะถือว่าเป็นไงบ้าง DXR Pro ตัวใหม่ราคา 3,200 บาทสวยในสไตล์แบบดุดันหน่อยสายช่างสายวัดสายเยอะเล่นตัวนี้ครับ DXR Pro ของโปกีนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้ามองมุมนี้ปุ๊บสีมันออกม่วงๆดูบาลานซ์คันครับบาลานซ์คันนะนี่ไปนู่นบาลานซ์คันลงที่โคนคันนะอันนี้ว่าไปมันเขาเรียกว่าอะไรฟอกกิปป่ะไม่ใช่นะออกใช่ติดกับตัวนี้เหรออ๋ออันนี้ฟ้าผ่าไงสติกเกอร์นี่ฟ้าผ่าแต่เราจะเรียกว่าโคนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ด้ามจับมาถึงโคนคันโคนคันนะดูครับบาลานซ์คันไปนู่นเลยครับถือว่าดีนะเวทมาท้ายคันเวลาเราช่างกุ้งเนี่ยมันจะให้น้ำหนักได้ดีเวลาเราช่างมันจะขึ้นตรงมือตรงนี้แหละครับส่วนนี้นะครับวัดง่ายช่างดีถ้าสายช่างนี่ก็มาเลยแนะนำกันมานะครับเอาละไปกันก่อนอะสงสัยกันมาที่ร้านมีไหมอุปกรณ์มีอะไรบ้างตอนนี้ที่เข้ามาในช่วงหยุดโควิดช่วงหยุดโควิดนี่มันจะมีช่วงหยุดโควิดนี่ของก็เหลือแค่ประมาณนี้นะก็มีประมาณขอเบ็ดนะครับขอเบ็ดก็จะมีพวกตระกูลซากิมีของแซนโบกุนะครับมีของ KR ตัวนี้ถ้าซื้อเหมากล่องยกกล่องไปประมาณ45ตัวหรือว่า100ตัวนี่นะ45ตัวนะครับมันก็ตกราคาประมาณนี้230บาทอันนี้ก็จะเป็นสไตล์กุ้งแม่น้ำตกกุ้งแม่น้ำนะครับไม่ใช่กุ้งบ่อนะหรือว่าจะไปตกบ่อก็ได้เอาไปดัดเพิ่มเอาไปแต่งเพิ่มชอบไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับก็จะมีหลายยี่ห้อมาลูโตไททันแล้วก็ตัวนี้เป็นเซอร์ปิสบิลูอะไรเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็เป็นของไพโอเนียนะครับนี่ตัวนี้ก็มีของไททันมีหลายอย่างอันนี้ทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายให้ดู
ถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้ที่เพจร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลานะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่นตกกุ้งอันนี้เหลือเม็ดเดียวครับเป็นทำมาจากไม้ลีลาวดีนะครับเป็นทุ่นก้านเสียบนี่แล้วก็ยังมีทุ่นนี่สต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์ก็จะมีหลายเบอร์ลองดูนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ทุ่นก็จะเป็นขนนกขนนกอันนี้ทุ่นที่เราสั่งจากโรงงานมาหรือว่าที่เอาบับแบบว่ามัดเสร็จเรียบร้อยนะครับสายเอ็นสายเอ็นก็จะมีหน้าตัดหลายอย่างหลายเบอร์นะฮะถ้ามีที่เสียบคันอยู่ตรงนี้นะครับจะมีทุ่นขนนกขนนกยูงนี่ครับของโกซันยูกินะครับหัวเชื้อก็จะมีหลายแบบครับนี่ดับเบิลไนจับจังนะครับโอห้าน้ำมันครับน้ำมันเยอะมากเลยนี่ของสลิมเตอร์หน้าครับอยู่ในเพจประมูลของเราเองมีสต็อปเปอร์ตัวนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามบ๊ายบาย